งแบบนี้นะคะกับ2นาทีในช่วงของ T Tips ที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆค่ะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนมี Facebook เป็นของตัวเองและหลายๆคนก็มักได้รับคำเชิญไปเล่นเกมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากเล่นเนาะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญจังเลยทำไมชวนมาอยู่นั่นแหละไม่เล่นก็ไม่เล่นบอกแล้วทำไมถึงต้องชวนมาเรื่อยๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเก่งมีวิธีการค่ะเดี๋ยววันนี้มาบอกกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อปิดการแจ้งเตือนไม่ให้มากวนใจรับรองชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวิธีการเนี่ยสามารถทำได้2ช่องทางก็คือทั้งบนหน้าจอคอมและก็บนหน้าจอมือถือนะคะมาเริ่มต้นด้วยบนหน้าจอคอมกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกเปิดเข้าไปที่ facebook.com หลังจากนั้น sign in account ของเราเข้าไปเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปดูที่มุมขวาบนค่ะจะมีรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมคว่ำไปกดตรงนั้นแหละหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงไปที่การตั้งค่าเลือกเมนูการบล็อกจากทางด้านซ้ายมือและก็ไปกดบล็อกแอปจากนั้นให้พิมพ์ชื่อเกมที่ไม่ต้องการให้ได้รับคำชวนเข้าไปค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะบล็อกคำเชิญชวนเล่นเกมได้แล้วยังรวมถึงบล็อกอีเวนต์ต่างๆที่จะมาเชิญชวนเราไปและก็บล็อกข้อความต่างๆที่เราไม่ต้องการจะเห็นได้อีกด้วยนะคะและถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยไม่อยากได้แค่บล็อกเกมแบบนี้อยากได้แบบบล็อกทุกอย่างเลยได้ไหมได้เหมือนกันค่ะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากแค่เข้าไปตรงส่วนของแอปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกลงไปที่เกม and app notification กด editแล้วก็ให้ไปกด turn off เพียงเท่านี้ notification หรือว่าการแจ้งเตือนทั้งหมดจะไม่ถูกส่งมาหาเราแล้วล่ะค่ะส่วนวิธีการที่เราจะปิดการแจ้งเตือนต่างๆบนสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Facebook บนสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นค่ะก็ให้เลือกเข้าไปที่เมนูขีด3ขีดไปที่ setting ไปที่ account setting เลือกไปที่ appsแล้วก็ในตรงส่วนของแพลตฟอร์มนะคะให้เข้าไปที่หัวข้อเกม Invoice and App Notification ตรงนี้ให้เลือกเปิดเป็น No เอาไว้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะวิธีการง่ายๆที่จะทำให้คุณไม่ถูกรบกวนจาก Notification หรือว่าการเชิญไปเล่นเกมที่คุณไม่ต้องการรู้แบบนี้แล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ T-Tech